าตกรรมวังหลวงกรณีสวรรคตของรัชกาลที่2ในอีกแง่มุมครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับตอนที่2ซึ่งต่อจากตอนที่แล้วซึ่งผมเล่าเรื่องของกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เอาไว้นะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง Facebook Fanpage คนติดเล่าครับ YouTube Channel คนติดเล่า Podcast แล้วก็ TikTok ของคนติดเล่านะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ในคลิปใน YouTube ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังคราวที่แล้วมาแล้วอาจจะลืมไปบ้างผมทวนนิดเดียวแล้วกันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับเมื่อ2352ครับและก็ทรงอยู่ในราชสมบัติ16ปีก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธเดือน8แรม11ค่ำซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2367นะครับก็199ปีแล้วครับเกือบจะ200ปีแล้วนะครับสาเหตุการสวรรคตของพระองค์นั้นยังเป็นที่น่ากังขาครับอาจจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยคาดเดาหรือว่าสันนิษฐานสาเหตุการสวรรคตของพระองค์ไปต่างๆนานาครับทำให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์นะครับเขียนบทความที่ชื่อเรื่องว่าประวัติศาสตร์วิเคราะห์กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับจากบทความที่ผมอ้างอิงเมื่อตอนที่แล้วก็คือบทความในเรื่องฆาตกรรมวังหลวงคดีลอบปลงพระชนรัชกาลที่2จริงหรือลือซึ่งเขียนโดยคุณปรามินทร์เครือทองนะครับเขียนลงในศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนพฤศจิกายน2555เรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยมีความเห็นส่วนตัวครับหลังจากที่ท่านได้อ่านบทความดังกล่าวแล้วเนี่ยว่าบทความนี้มีความไม่ถูกต้องนักในมุมของท่านนะครับไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสมเด็จพระราชชนนีของพระองค์ครับก็คือกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือว่าเจ้าจอมมารดาเรียมนะครับในรัชกาลที่2ซึ่งเป็นพระชนมเอกครับนายแพทย์เอกชัยเนี่ยออกตัวก่อนนะครับว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้สนใจในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยขออาสาเป็นนักสืบประวัติศาสตร์เพื่อเสนอข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์นะครับวิเคราะห์สาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับและก็จะวิจารณ์ข้อมูลเชิงสังคมต่างๆโดยเฉพาะจากข้อมูลที่คุณปรามินทร์ได้นำเสนอเพื่อค้นหาความจริงสู่ประวัติศาสตร์ไทยต่อไปนะครับซึ่งผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวครับเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอกสารเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยมีอยู่หลายเล่มครับซึ่งคุณหมอเอกชัยเนี่ยคัดลอกนำบางส่วนของเอกสารมาเพื่อใช้ประกอบนะครับหนึ่งเลยก็คือเอกสารฉบับแรกเป็นพระราชพงศาวดารฉบับพิมพ์เมื่อรศ120หรือว่า2444นะครับเล่มที่3ครับของกรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการครับจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยสำนักพิมพ์มติชนครับเมื่อ2550ครับในพระราชวงศาวดารเล่มนี้กล่าวถึงอาการพระประชวรของรัชกาลที่2แบบนี้นะครับบอกว่าครั้นณวัน4แรม4ค่ำเดือน8ค่ำปีวอกชศกศักราช1186เป็นปีที่16ในรัชกาลทรงพระประชวรมีพระอาการมึนพระองค์ซึมเสื่อมไปมิใครจะมีพระราชดำรัสถึงณวัน4แรม11ค่ำเดือน8ค่ำพระองค์ก็เสด็จสวรรคตสถิตในอิสริยราชสมบัติ16พรรษาพระชนมายุพรรษกาล58พรรษานับโดยอายุโหราได้56พรรษา7เดือน19วันเอกสารชิ้นที่2ก็คือหนังสือสวรรคต66กษัตริย์ไทยครับซึ่งเขียนโดยคุณพิมานแจ่มจรัสฉบับพิมพ์ครั้งที่2เมื่อ2508นะครับได้บรรยายกรณีสวรรคตโดยบอกว่าเป็นข้อความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นพงศาวดารฉบับไหนนะครับข้อความในหนังสือเล่มนั้นบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามีพระอาการให้มึนและเมื่อยพระองค์จึงเรียกพระโอสถข้างที่ชื่อจรณัยเพชรซึ่งเคยเสวยมาแต่ก่อนนั้นมาเสวยครั้นเสวยแล้วก็เกิดพระอาการให้ร้อนเป็นกำลังจึงรับสั่งเรียกพระโอสถที่ชื่อว่าทิพโอสถมาเสวยอีกขนาดหนึ่งพระอาการก็ไม่คลายกลับเสื่อมซึมไปมิได้ตรัสสิ่งใดแพทย์หลวงประกอบพระโอสถถวายก็เสวยไม่ได้
ประชวรได้8วันก็เสด็จสู่สวรรคตแต่ในหนังสือวันสวรรคต66กษัตริย์ของคุณพิมานแจ่มจรัสฉบับที่พิมพ์ครั้งต่อมาคือครั้งที่3เนี่ยเมื่อ2543เนี่ยได้เขียนถึงกรณีสวรรคตของพระองค์โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากฉบับที่พิมพ์ครั้งก่อนนะครับก็นับเป็นชิ้นที่3นะครับซึ่งผมแยกเป็น 3.1 ก็แล้วกันนะครับว่าชิ้นที่ 3.1 เนี่ยนำมาจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นะครับมีข้อความแบบนี้ครับบอกว่าสุภมัสดุศักราช1860หรือว่าพ.ศ. 2367นะครับวันเสาร์เดือน8แรม7ค่ำเวลาบ่าย3โมงพระบาทบรมนาถบรมบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐทรงพระประชวรพระโรคเพื่อไข้พิษจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งเจ้าจอมข้างในให้ออกมาเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าพระองค์ใหญ่อันนี้หมายถึงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะครับพระโอรสพระองค์โตนะครับกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์โพลเสพเข้าไปเฝ้าในพระที่นั่งจึงตรัสประทานพระราชอาการว่าการประชวรครั้งนี้หนักพระทัยยิ่งกว่าทุกครั้งเร่งคิดอ่านปรึกษาแพทย์ทั้งปวงประกอบพระโอสถแก้พระประชวรเจ้าและพระโอสถแก้พระพิษที่เชื่อมมัวครั้งณวัน3เดือน8แรม10ค่ำพระอาการพระโรคซึ่งทรงพระประชวรนั้นหนักสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าจึงสั่งให้สังฆารีอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระวรรณรัตน์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนุชิตชิโนรสและพระสงฆ์ราชาคณะฝ่ายคามวาสีอรัญวาสีผัดเปลี่ยนเข้าไปจำเริญพระปริตในพระเฉลียงพระที่นั่งฝ่ายบุรพาทิตที่สูงครั้งละ10รูปทั้งกลางคืนกลางวันให้กรมพระราชวังเบิกพระราชทรัพย์ในพระคลังมหาสมบัติจัดซื้อสุกรไก่ปลาปล่อยวลช่างให้เป็นพระราชกุศลทุกวันและคุณพิมานจำจรัสก็ยังได้ข้อความบางส่วนจากเอกสารอีกชิ้นซึ่งผมเรียกเป็น 3.2 นะครับก็คือหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าครับซึ่งคุณพิมานก็ไม่ได้ให้รายละเอียดที่มาของหนังสือเล่มนี้มากนักนะครับในหนังสือเนี่ยกล่าวว่าทรงพระประชวรไข้พิษอันแรงกล้ามิได้รู้สึกพระองค์แต่ได้เรียกพระโอสถชื่อว่าจารณัยเพชรข้างพระที่ที่เคยเสวยนั้นมาเสวยครั้นเสวยแล้วก็ให้ร้อนเป็นกำลังเรียกทิพโอสถมาเสวยอีกพระอาการไม่ถอยให้เสื่องซึมไปแพทย์ประกอบพระโอสถถวายก็เสวยไม่ได้มิได้ตรัสสิ่งใดจนครั้นวัน4เดือน8แรม1ค่ำเวลาย่ำค่ำแล้ว5บาทพุธที่21กรกฎาคม2367พระบาทบรมนาถบรมบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพระโรคกำเริบกล้าเหลือกำลังที่แพทย์จะประกอบพระโอสถฉลองพระเดชพระคุณสืบไปก็เสด็จสู่สวรรคตท่ามกลางพระประยุรวงศาพร้อมทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าเป็นประธานกำหนดแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จได้มหาปราบดาภิเษกเป็นเอกราชาธิปไตยในสิริราชสมบัติได้16ปีพระชนมายุได้58พรรษาเสด็จสวรรคาลัยในพระที่นั่งมหามนเทียนองค์บุรพทิตคุณหมอเอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยยกเอกสารชิ้นที่4นะครับก็คือหนังสือเจ้าชีวิตพงศาวดาร9รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะครับมีข้อความดังนี้ครับบอกว่าภายในไม่กี่วันภายหลังที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประชวรหนักมีพระอาการมึนและเมื่อยพระองค์ไม่โปรดเรียกแพทย์และในชั้นต้นรักษาพระองค์เองทรงเรียกหายาไทยแบบโบราณซึ่งเคยแก้ไขได้แต่ก็ไม่ได้ผลกลับทำให้ทรงหนาวสะท้านจึงทรงเรียกยาที่จะทำให้ร้อนเมื่อยานี้ทำให้ทรงร้อนเกินไปก็ทรงเรียกยาเย็นการรักษาพระองค์เองไม่เป็นการแก้พระโรคได้กลับทรงซึ่งซึมไปตรัสอะไรไม่ได้แพทย์หลวงประกอบพระโอสถถวายก็สวยไม่ได้ประชวรอยู่ได้8วันครั้นถึงวันที่21กรกฎาคม2367ก็เสด็จสวรรคตพระชนมายุ56ปีกับ5เดือนก็น่าแปลกนะครับที่เอกสารทั้ง4ชิ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดบางประการนะครับเอกสารที่1เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงยาอะไรเลยครับส่วนเอกสารที่3เนี่ยโดยเฉพาะ 3.1 เนี่ยกล่าวถึงยาหลายชนิดนะครับแต่ไม่มีชื่อยาจรณัยเพชรและว่าทิพโอสถครับในขณะที่ฉบับที่2และ 3.2 เนี่ยกล่าวถึงยาดังกล่าวครับทั้ง2ชนิดเลยส่วนเอกสารฉบับที่4เนี่ยกล่าวถึงยา3ชนิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อยาครับแต่มีสิ่งที่ตรงกันในเอกสารส่วนใหญ่ก็คือทรงพระประชวรก่อนครับแล้วจึงเสวยพระโอสถครับ
แต่ว่าพระอาการประชวรของรัชกาลที่2ไม่ดีขึ้นครับและเสด็จสวรรคตภายใน8วันนับแต่มีพระอาการประชวรแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องยาของเอกสารแต่ละฉบับเนี่ยแตกต่างกันไปครับซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความใกล้ชิดของแหล่งข้อมูลและก็ระยะเวลาที่จดบันทึกของเอกสารครับคุณหมอเอกชัยหรือว่านายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยพิจารณาดูนะครับแล้วก็คิดว่าพระองค์เนี่ยน่าจะเสวยพระโอสถจริงครับแล้วก็ต้องมีพระโอสถอย่างน้อยเนี่ย2 อย่างครับแล้วคงจะเสวยยาจรณัยเพชรก่อนทิพโอสถอย่างแน่นอนครับแต่ก็ไม่สามารถหาชื่อตลอดจนยืนยันว่าการมีอยู่จริงของพระโอสถอีกขนาดนึงได้นะครับถ้ามีอยู่จริงนะครับเนื่องจากว่ามีเพียงเอกสารฉบับที่4ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เท่านั้นนะครับที่กล่าวถึงการมีอยู่ของพระโอสถขนาดที่3นะครับโดยไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานด้วยนะครับทีนี้ถ้าลองดูว่าพระโรคอะไรที่เป็นสาเหตุให้สวรรคตจากที่ได้ประมวลพระอาการนะครับคุณหมอเอกชัยก็บอกว่าพระโรคเนี่ยน่าจะมีสาเหตุในระบบประสาทครับเพราะว่าพระโรคนี้ทำให้มึนพระองค์น่าจะปวดพระเศียรคือปวดหัวนะครับแล้วก็อาจจะปวดเมื่อยตามพระองค์ตามเนื้อตัวนะครับร่วมด้วยครับแล้วก็ทรงได้รับพระโอสถแก้ประชวรพระเจ้าซึ่งหมายถึงยาแก้ปวดหัวนะครับนอกจากนี้พระองค์ยังซึมเสื่อมครับซึ่งแปลว่าพระโรคเนี่ยได้ทำให้พระสติสัมปชัญญะเสื่อมลงนะครับแสดงว่าน่าจะมีผลต่อระบบสมองและก็ประสาทครับนอกจากนี้พระองค์น่าจะมีพระไข้ด้วยนะครับซึ่งพระอาการไข้เนี่ยเป็นปัจจัยที่บอกแก่เราทางอ้อมนะครับว่าพระองค์น่าจะมีโรคติดเชื้อร่วมด้วยจากเอกสารฉบับที่ 3.2 นะครับที่บอกว่าทรงพระประชวรไข้พิษอันแรงกล้ามิได้รู้สึกพระองค์แต่ได้เรียกพระโอสถชื่อว่าจรณัยเพชรข้างพระที่ที่เคยเสวยนั้นมาเสวยน่าจะบอกให้เราทราบว่าพระองค์เนี่ยพระประชวรหนักถึงขั้นเพ้อถึงยาจรณัยเพชรนะครับซึ่งที่จริงๆแล้วพระองค์อาจจะไม่ได้มีพระราชประสงค์ที่จะเสวยยาตัวนี้จริงๆก็ได้นะครับอันนี้คุณหมอว่าไว้อย่างนั้นโดยสรุปเนี่ยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยมีความเห็นนะครับว่าพระโรคที่ทำให้สวรรคตเนี่ยน่าจะเป็นพระโรคบางพระโรคที่มีพยาธิสภาพอยู่ที่ระบบสมองครับที่ทำให้พระองค์เนี่ยทรงปวดพระเศียรปวดเมื่อยพระองค์แล้วก็ซึมลงครับไม่ค่อยมีพระราชดำรัสพระโรคติดเชื้อที่น่าจะเป็นสาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยตามความคิดของคุณหมอเอกชัยเนี่ยบอกว่า1คือโรคสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสนะครับหรือว่า2คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งนอกจากในกลุ่มโรคติดเชื้อของสมองเหล่านี้เนี่ยโรคอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุได้ก็มีเช่นโรคเลือดออกในสมองครับแล้วก็โรคเนื้องอกของสมองนั่นเองครับถ้าลงไปในรายละเอียดโรคแรกที่คุณหมอว่าคือโรคสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้เฉียบพลันครับมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนมีไอมีเจ็บคอคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสทั่วไปครับเช่นไข้หวัดแต่ต่อมาก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวแล้วก็พฤติกรรมครับเช่นว่าซึมสับสนเห็นภาพหลอนหรือว่ากระสับกระส่ายพูดไม่ออกนะครับแล้วก็อาจจะโคม่าได้ในที่สุดครับซึ่งถ้าพิจารณาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็จะพบว่ามีพระอาการที่เหมือนกันค่อนข้างมากครับตั้งแต่ปวดพระเศียรปวดเมื่อยมึนพระองค์มีพระไข้ซึมลงตรัสไม่ได้แล้วก็เสวยพระโอสถไม่ได้ครับส่วนโรคที่2ก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบว่ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียนะครับลักษณะเฉพาะของโรคนี้ก็คือมีไข้ปวดศีรษะแล้วก็คอแข็งครับผู้ป่วยอาจจะมีระดับความรู้สึกตัวลดลงได้ถึง75%เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาการอาจเป็นเพียงเล็กน้อยเช่นง่วงเหนื่อยไม่กระตือรือร้นเกียจคร้านซึ่งซึมนะครับหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นหมดสติหรือว่าสลบเลยก็ได้ครับโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ถึง70%เลยนะครับโดยในระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอาเจียนชักแล้วก็กลัวแสงนะครับซึมลงแล้วก็ระดับความรู้สึกตัวก็จะลดลงในเวลาต่อมาได้ครับซึ่งอาการประชวรของพระองค์ก็มีความคล้ายกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีกเช่นเดียวกันครับแต่พระอาการพระสอแข็งก็คือคอแข็งเนี่ยไม่สามารถระบุได้ชัดเจนครับเนื่องจากไม่มีบันทึกโดยแพทย์หลวงคนไหนเลยนะครับหรือปรากฏในเอกสารชิ้นไหนเลยนะครับทีนี้อีก2โรคที่บอกว่าเป็นไปได้อย่างแรกก็คือโรคเลือดออกในสมองครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีสาเหตุจากเส้นเลือดพองผิดปกตินะครับที่แตกออกแล้วก็เกิดแรงกดต่อเนื้อสมองหรือเส้นประสาทสมองครับผู้ป่วยก็มีอาการปวดศีรษะและสูญเสียความรู้สึกตัวอย่างทันทีทันใดครับผู้ป่วยอาจมีอาการของระบบประสาทเนื่องจากก้อนเลือดกดบริเวณสมองได้นะครับเช่นอัมพฤกษ์พูดไม่ออกเป็นต้นนะครับแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจึงมักจะไม่มีไข้ครับ
พระอาการประชวรของรัชกาลที่2เนี่ยไม่เหมือนกับโรคเลือดออกในสมองเท่าไหร่ครับเนื่องจากพระอาการหลักเนี่ยไม่ใช่อาการปวดพระเศียร นะครับและพระอาการเสื่องซึมเนี่ยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆและไม่มีหลักฐานว่าพระองค์ปวดพระเศียรมาก่อนหน้านั้นนะครับสุดท้ายคือโรคที่4คือโรคเนื้องอกสมองนะครับโรคนี้ทำให้เกิดอาการได้2ประเภทครับก็คืออาการทั่วไปและอาการเฉพาะที่ครับอาการทั่วไปก็ได้แก่ปวดศีรษะบุคลิกภาพเปลี่ยนนะครับท่วงท่าการเดินก็จะเปลี่ยนการเรียนรู้ก็จะลำบากขึ้นครับอาการทั่วไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเนื้องอกใหญ่ขึ้นและก็ทำให้เกิดอาการบวมรอบๆก้อนจนทำให้เกิดอาการกำเริบหนักได้ครับส่วนอาการเฉพาะที่เช่นอัมพฤกษ์พูดไม่ออกเห็นภาพผิดปกติซึ่งอาการเฉพาะที่เนี่ยมักจะเกิดช้าแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับซึ่งพระอาการของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับโรคเนื้องอกของสมองเนื่องจากพระองค์ไม่ได้ทรงปวดพระเศียรเป็นพระอาการหลักนะครับแม้ว่าพระองค์อาจมีเสื่องซึมบ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าพระองค์ทรงมีอาการเฉพาะที่แบบไหนมาก่อนเลยเช่นกันครับคุณหมอเอกชัยให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหรือจะเป็นเพราะทรงแพ้พระโอสถหรือว่าแพ้ยานะครับคุณหมอเอกชัยเนี่ยค้นหาดูว่ายาจรณัยเพชรและก็ทิพยโอสถเนี่ยคือยาอะไรกันแน่ครับหามานานครับจนในที่สุดจากหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่มที่2ของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเนี่ยพิมพ์เมื่อ2504นะครับแม้ว่าจะไม่พบชื่อยาจรณัยเพชรแต่ว่าพบชื่อยาว่าเจรณัยเพชรครับซึ่งคุณหมอเอกชัยเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีรากศัพท์คล้ายกับจรณัยเพชรนะครับเนื่องจากภาษานะมีการเติบโตครับดังนั้นชื่อยาในรัชกาลที่2เนี่ยก็น่าจะมีความผิดเพี้ยนเมื่อถึงรัชกาลที่9นะครับคุณหมอเอกชัยเนี่ยจึงขอสรุปครับว่ายาเจรณัยเพชรก็เป็นยาตัวเดียวกับจรณัยเพชรในสมัยรัชกาลที่2นั่นเองครับซึ่งในรายละเอียดส่วนประกอบของยาเจรณัยเพชรเนี่ยในหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์เนี่ยบอกไว้ว่ายาชื่อเจรณัยเพชรแก้โลหิตพิการแก้ลมจับหัวใจท่านได้ผลชะพลู1ผลจันทร์1ดีปลี1ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ1บาทเทียนดำ2บาทเมล็ดโหระพาต้น2บาทผักแผ้วแดง4บาทสหัสคุณเทศเท่ายาทั้งหลายหนัก19บาททำเป็นผงรำหัดการบูนละลายน้ำร้อนก็ได้ให้กินแก้สัพพลมทั้งปวงก็ได้แก้โลหิตเน่าร้ายถ้าคลอดบุตรก็ดีอยู่ไฟไม่ได้ก็ดีจะกลายเป็นฤทธิ์สีดวงแห้งเป็นฝีภายในมดลูกถ้าผู้ใดได้กินยานี้หายแลส่วนยาทิพโอสถเนี่ยมีรายละเอียดส่วนประกอบในหนังสือเล่มเดียวกันนะครับบอกว่าดอกพิกุลบุญนาคสารพีมะลิบัวหลวงกระดังงาจำปีจงกลแห้วไทยกระจับฝางจันแดงจันขาวจันเทศเนื้อไม้ชะลูดสมุนแหวงอบเชยส้มเทศว่านน้ำกระชายเปราะดอกคำชะเอมขาต้นลูกจันดอกจันยาทั้งนี้หนักสิ่งละ1บาทโกดทั้ง9หนักสิ่งละ1สลึงเทียนทั้ง9กระบูนหนักอย่างละ1สลึงดอกไม้จันชมดเชียงหนัก2สลึงตำเป็นผงบดรับประทานแก้เชื่อมมัวเพื่อพิษเสมหะใช้น้ำดอกไม้จันแดงฝนแทรกดีงูเหลือมแก้อ่อนเพลียใช้น้ำดอกไม้หญ้าฟรั่นพิมเสนชมดเชียงอัมพันหรือจะใช้น้ำถั่วพลูกับน้ำดอกไม้ก็ได้ยาไทยนี่ผสมเยอะจริงๆครับผมอ่านข้อมูลแล้วงงแทนครับขออภัยด้วยนะครับที่ยาวไปนิดนึงโดยสรุปเท่าที่มีข้อมูลในขณะนี้เนี่ยยาเจรณัยเพชรมีเพียงเทียนดำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่มีรายงานจากการศึกษาในสัตว์ทดลองว่าอาจมีพิษต่อสัตว์เหล่านั้นได้ครับแต่ก็ไม่มีรายงานในคนครับดังนั้นน่ะคุณหมอเอกชัยก็เลยสรุปว่ายาเจรณัยเพชรเนี่ยโดยตัวยาไม่มีพิษครับแต่ว่าไม่สามารถสรุปในขณะนี้ได้ว่ามีใครใส่ยาพิษลงไปในยาเจรณัยเพชรหรือเปล่านะครับส่วนตำรับยาทิพโอสถนั้นคุณหมอก็ได้ข้อมูลจากทั้งหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์และหนังสือเรื่องตำรายาหมอไทยฉบับแผนโบราณที่มีคุณนิรัตหมานหมัดเป็นบรรณาธิการนะครับก็โดยสรุปเท่าที่มีข้อมูลในขณะนี้ตำรับยาทิพโอสถนั้นมียาดอกจันและยากะลำพักเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสรายงานว่าดอกจันเนี่ยอาจทำให้คนแสดงอาการผิดปกติด้านระบบประสาทได้ครับโดยอาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตได้นะครับถ้าบริโภคสูงถึง8กรัมครับการกินลูกจันในขณะที่มีมากกว่า5กรัมเนี่ยทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงงหัวใจเต้นผิดปกติปากแห้งชักถึงอาจตายได้ครับ
แต่รัชกาลที่2เนี่ยทรงพระประชวรมาหลายวันตั้งแต่ก่อนจะเสวยยาทั้ง2ขนาดนี้ครับและส่วนใหญ่ของผู้ที่แพ้ยาก็มักจะมีอาการผื่นคันอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียได้ครับซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับพระองค์เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับจะสรุปด้วยข้อมูลที่มีอยู่เพียงเท่านี้ว่าพระองค์ทรงแพ้พระโอสถเนี่ยไม่ได้หรอกครับและข้อสันนิษฐานที่ว่ารัชกาลที่2ถูกวางยาพิษข้อสันนิษฐานนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ครับในกรณีที่เราเชื่อว่าเอกสารฉบับที่2นะถูกต้องซึ่งการลอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์ในอดีตด้วยวิธีต่างๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงครับโดยเฉพาะสมัยอยุธยาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็มีพระอาการเล็กน้อยเพียงมึนและเมื่อยพระองค์นะครับแต่หลังจากที่สวยพระโอสถข้างที่ที่ชื่อว่าจารณัยเพชรแล้วเนี่ยพระอาการถึงได้รุนแรงขึ้นทำให้ยาจารณัยเพชรถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำให้พระองค์ทรงพระประชวรอย่างฉับพลันทันทีทันใดครับทั้งที่เป็นพระโอสถที่ทรงเคยเสวยมาก่อนหน้าแล้วเหตุใดพระโอสถข้างที่จึงทำให้พระองค์ประชวรหนักก็ต้องคิดถึงว่ามีผู้ลอบปลงพระชนล่ะครับโดยใส่ยาพิษลงไปในยาจารณัยเพชรซึ่งก็สามารถจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ก็ต้องขึ้นกับว่าหลักฐานที่ถูกต้องด้วยล่ะครับแต่จากการที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตสอบถามผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับก็ได้บอกแก่คุณหมอว่าในปัจจุบันเนี่ยพระกรยาหารยกเว้นพระโอสถเนี่ยก่อนที่จะทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เสวยนั้นต้องมีการทดลองชิมก่อนนะครับซึ่งไม่ทราบว่าประเพณีนี้เริ่มมานานตั้งแต่สมัยไหนแต่ถ้าเริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยก็พออนุมานได้นะครับว่าไม่น่าจะมีการวางยาพิษแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ครับนอกจากนี้ถ้าเราพิจารณาในเอกสารฉบับที่ 3.2 ซึ่งบอกว่าทรงพระประชวรไข้พิษอันแรงกล้ามิได้รู้สึกพระองค์ได้แต่เรียกพระโอสถชื่อจารณัยเพชรก็พอสรุปได้นะครับว่าพระการประชวรของพระองค์เนี่ยเป็นมากมาก่อนครับที่จะได้เสวยยาจารณัยเพชรครับดังนั้นก็น่าจะตัดกรณีที่พระองค์ทรงแพ้พระโอสถและทรงถูกวางยาพิษได้ครับสมมติฐานที่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงถูกลอบวางยาพิษที่นำมาสู่ข้อเขียนของคุณปรามินทร์เครือทองในเรื่องฆาตกรรมวังหลวงคดีลอบปลงพระชนรัชกาลที่2จริงหรือลือเนี่ยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยมีความเห็นต่างจากคุณปรามินทร์ครับโดยยกประเด็นที่คุณปรามินทร์ตั้งสมมติฐานขึ้นมาแก้ต่างก็คือ1มีแผนกำจัดเจ้าฟ้ามงกุฎโดยให้พระองค์ออกผนวดครับ2ก็คือลอบปลงพระชนโดยเจ้าจอมมันดาเรียมพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ารัชกาลที่3นะครับแล้วก็3เพื่อเร่งรัดการขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าต่อมานะครับคุณปรามินทร์ใช้หลักฐานที่เป็นเพียงหนังสือนะครับที่ชื่อเรื่องว่าพระเจ้ากรุงสยามที่เขียนโดยคุณสอธรรมยศครับซึ่งไม่ได้มีหลักฐานยืนยันอะไรนะครับเป็นหลักกล่าวหาว่าเจ้าจอมดาเรียมดังที่คุณปรมินทร์เขียนเอาไว้ในหนังสือของคุณปรมินทร์แบบนี้ครับว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะเขียนว่าเจ้าจอมดาเรียมคือผู้ที่กระทำให้พระบรมราชสวามีเสด็จสวรรคตเร็วผิดปกติแต่อาจจะเขียนได้ว่าเจ้าจอมดาเรียมคือผู้วางแผนตลอดจนจัดการให้เจ้าฟ้ามงกุฎทรงอุปสมบทโดยทันทีทันใดแม้พระราชกำหนดมนเทียนบานและข้าราชการครั้งนั้นจะแจ้งแก่ใจเป็นอย่างดีว่าสิทธิแห่งพระราชบัลลังก์สยามต้องตกเป็นของเจ้าฟ้ามงกุฎมิใช่ของพระองค์เจ้าทัพก็ตามพระองค์เจ้าทัพก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่3ต่อมานะครับคุณหมอเอกชัยเนี่ยคิดว่าสอธรรมยศน่าจะได้ข้อมูลจากเอกสารของจอห์นครอฟอร์ดครับซึ่งเป็นแพทย์เป็นนักการทูตแล้วก็นักเขียนชาวสกอตติชนะครับโดยเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นทูตเดินทางเข้ามายังสยามเมื่อ2364ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับในเอกสารนั้นน่ะคุณปรมินทร์เขียนเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อได้สอบถามเรื่องทางกรุงสยามได้ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศนั้นได้เสด็จสวรรคตเสียแล้วและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับการยกหนี้ที่ติดค้างให้กับได้รับการยืนยันว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสตามกฎหมายได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของพระองค์ให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติซึ่งเป็นการขัดกันกับสิทธิของเจ้าฟ้าซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงสยามที่ประสูติกับพระมเหสีและเป็นผู้ที่พระเจ้ากรุงสยามได้ทรงฝึกปรนหวังจะให้เป็นผู้สืบราชสมบัติเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์แสงสูรลดาวันเนี่ยได้เคยเขียนถึงบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดในหนังสือมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะครับซึ่งจัดพิมพ์ในวรโอกาสครบรอบ200ปีแห่งวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในหนังสือเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับ
ดยสรุปได้ว่าจอห์นครอฟอร์ดเนี่ยอาจจะไม่รู้ความจริงที่ว่าเจ้าฟ้ามงกุฎทรงเป็นพระราชโอรสที่ประสูติแด่สมเด็จพระบรมราชินีย่อมเป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์แต่ความจริงคือตลอดเวลาแห่งพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมิได้มีประกาศแต่งตั้งเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดพระราชมารดาในสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎให้ดำรงตำแหน่งมเหสีใดทั้งเอกหรือรองหากแต่ทรงถือเป็นพระชายานารีพระองค์หนึ่งเท่านั้นการออกขานพระนามาภิไธยท่านว่าสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีนั้นเป็นภายหลังเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชก็ทรงสถาปนาพระราชมารดาขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริยนทรามาตและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่6โปรดให้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีในกฎมณฑีบาลที่ใช้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้กล่าวถึงราชกุมารศักดิ์เอาไว้นะครับบอกว่าพระราชกุมารเกิดด้วยพระมเหสีคือสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าซึ่งท่านหมายถึงพระบรมราชโอรสผู้เป็นรัชทายาทอันเกิดด้วยแม่ยั่วเมืองก็คือมเหสีรองนะครับเป็นมหาอุปราชเกิดด้วยลูกหลวงก็คือพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนะครับกินเมืองเอกเกิดด้วยหลานหลวงก็คือพระราชนัดดาหรือว่าหลานของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกินเมืองโทเกิดด้วยพระสนมเป็นพระเยาวราชดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยทรงเป็นราชโอรสซึ่งมีกุมารศักดิ์เป็นลูกหลวงกินเมืองโทครับโดยพระราชชนนีก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าชั้นหลานหลวงนะครับซึ่งประสูติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าขลวงเงินครับดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดทรงเป็นพระลูกพี่ลูกน้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งถือว่าเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ยังทรงมีพระชายาที่ดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าอีกพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทิพยวดีครับซึ่งเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชดังนั้นพระราชโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทิพยวดีทั้ง3พระองค์ก็คือเจ้าฟ้าอาภรณ์เจ้าฟ้าชายกลางและเจ้าฟ้าปิ๋วทรงเป็นโอรสชั้นลูกหลวงมีพระราชกุมารศักดิ์เหนือกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับหม่อมราชวงศ์แสงสูรลดาวันก็สันนิษฐานว่าหากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าซึ่งมีพระปรีชาสามารถสูงส่งจากการที่ในจอห์นครอฟอร์ดได้เคยเข้าเฝ้าเจรจาความเมืองกับพระองค์ท่านมาก่อนได้เสด็จขึ้นครองราชเนี่ยในจอห์นครอฟอร์ดก็จะไม่สามารถเอาเปรียบประเทศสยามได้ครับจึงให้ข่าวใส่ร้ายพระองค์ท่านโดยอาจหวังให้เกิดความแตกแยกซึ่งอาจจะรุนแรงจนถึงเกิดสงครามกลางเมืองกันนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้บ้านเมืองเพลี้ยงพล้ำตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องอย่าลืมว่าความคิดเห็นของนายจอห์นครอฟอร์ดเนี่ยอาจจะได้รับฟังมาจากแหล่งข่าวในกรุงรัตนโกสินทร์ที่อาจมีความเห็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วของนายจอห์นครอฟอร์ดนะครับอาจเรียกได้ว่ายืมปากจอห์นครอฟอร์ดเนี่ยเขียนบันทึกออกมาครับแต่ถ้าเป็นความคิดของนายจอห์นครอฟอร์ดเองแล้วก็ต้องนับว่าแผนการของเขาเนี่ยเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วนะครับในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5นะครับที่พระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่23พฤษภาร.ศ.112เนี่ยตอนนึงเนี่ยท่านเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าได้ฟังจากคำรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระสติปัญญามากและเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยิ่งนักถึงโดยว่าถ้ามีพระสติที่จะสั่งได้ท่านก็ไม่แน่พระทัยว่าจะทรงมอบราชสมบัติพระราชทานท่านหรือพระราชทานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยในเวลานั้นบ้านเมืองยังต้องรบพุ่งติดพันอยู่กับพม่าจำเป็นต้องหาพระเจ้าแผ่นดินที่รอบรู้ในราชการทั้งปวงและเป็นที่นิยมยินดีทั่วแน่จะได้ป้องกันดัชกรภายนอกได้เพราะเหตุนี้พระองค์ท่านจึงมิได้มีความโทมนัสเสียพระทัยและก่อการลุกลามอันใดเกิดขึ้นในบ้านเมืองตามคำแนะนำของบางคนซึ่งคิดแก่งแย่งต่างๆโดยมีความรักแผ่นดินและราชตระกูลอันภายในเกิดแตกร้าวขึ้นแล้วย่อมเป็นช่องทางแก่ศัตรูภายนอกจึงได้สงบเรียบร้อยกันมาคุณเทพสุนทรสารทูลนะครับได้เขียนพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสุริยนทรามาส
พระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในห่วงเวลาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเสด็จสวรรคตลงนะครับมีข้อความดังนี้ครับบอกว่ารับสั่งให้มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ตามเสด็จออกไปที่ชุมนุมข้าราชการทางฝ่ายหน้าและรับสั่งแก่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วน้องยังเล็กนักปกครองบ้านเมืองไม่ได้เจ้าจงรับราชการปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุขเถิดจากข้อมูลนี้ทำให้เราเห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งนะครับมากกว่าที่จะเห็นการราชบัลลังก์ให้พระราชโอรสก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์หนึ่งที่ทรงมีสิทธิ์ที่จะเสวยราชสมบัติครับเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยไม่ได้ตรัสมอบสมบัติให้ใครนะครับประกอบกับในขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎก็เพิ่งผนวดอยู่ที่วัดบวรครับคุณหมอเอกชัยโควาวิสารัตน์เนี่ยก็ทิ้งท้ายว่าท่านเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยลอบลงพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยหรอกครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยครับนอกจากประวัติศาสตร์ที่เป็นลักษณะบัตรสนเท่จะหาสาระอะไรอย่างนั้นไม่ได้ครับและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระกุมารศักดิ์เหนือกว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เพียงชั้นเดียวเท่านั้นครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระชายาพระองค์ใดๆเป็นพระมเหสีตลอดรัชกาลของพระองค์ครับทำให้ไม่มีพระราชกุมารที่เกิดด้วยพระมเหสีครับนั่นทำให้โดยสรุปเนี่ยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์ก็คิดว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยน่าจะทรงพระประชวรและสวรรคตด้วยพระโรคติดเชื้อของสมองครับซึ่งอาจเป็นโรคสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสหรือว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากที่สุดครับยืดยาวนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลทางการแพทย์วิเคราะห์ทีละข้อทีละข้อจากเอกสารที่มีอยู่จริงๆนะครับก็เลยทำให้2ตอนที่ผมเล่ามาในเรื่องฆาตกรรมวังหลวงเนี่ยหรือว่าคดีสวรรคตของรัชกาลที่2ซึ่งมีเงื่อนงำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะน่าสงสัยพอสมควรนะครับก็ได้คำตอบที่ผมเข้าใจว่าใน2มุม2ตอนที่ผ่านมาน่าจะพอทำให้คุณผู้ฟังมีข้อมูลไว้คิดต่อได้นะครับผมก็ขออนุญาตที่จะไม่เอ็นเอียงหรือโน้มน้าวคุณผู้ฟังไปในทางไหนนะครับมั่นใจว่าด้วยข้อมูลนั้นคุณผู้ฟังน่าจะพอสันนิษฐานหรือมองเห็นภาพนั้นด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับผมในฐานะคนเล่าเรื่องก็ทำได้เพียงแค่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้หามาคุยและก็เล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองแหละครับก็ติดตามคนติดเล่ากันใหม่นะครับทางช่องทางต่างๆผมแนบลิงก์ทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Channel หรือใน TikTok เนี่ยผมแนบลิงก์เอาไว้ในกล่องข้อความด้านล่างแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นผมอ่านทุกความคิดเห็นครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดละกันนะครับขอบพระคุณทุกคำแนะนำด้วยครับวันนี้คนติดเล่าผมบิงปองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ